เรื่องนี้ก็ต้องเรื่องเดียวกันครับใจเขาใจเราเรื่องของเพื่อนบ้านอีกแล้วนะฮะจริงๆเรื่องของเพื่อนบ้านนี่คุยกันมาทุกวันคุยกันจนถ้าสมมติมีบ้านแล้วออนกลัวแล้วอ่ะออนกังวลมากเลยตอนนี้อยากจะแบบซื้อบ้านใช่ไหมแล้วซื้อเพื่อนบ้านอ่ะซื้อที่กว้างๆนะซื้อสัก50 200ตารางวาก็ได้แต่ปลูกบ้านแค่50ตารางวาอยู่ตรงกลางอ่ะไม่ต้องยุ่งกับใครแล้วที่เหลือให้มันเป็นที่ว่างๆล้อมรอบไปเลยใช่น่าจะดีกว่าหรือว่าต้องไปมูมั้ยเพื่อสมมติว่าจะซื้อที่แล้วไม่ได้มูเรื่องซื้อที่นะมูเรื่องเพื่อนบ้านขอให้เพื่อนบ้านเป็นคนที่น่ารักใช่ขอให้รอบข้างรอบหน้ารอบหลังซ้ายขวาดีประเสริฐไม่มีปัญหาการอย่างเงี้ยเพราะเรื่องของเพื่อนบ้านนี่กระทบกระทั่งกันแบบว่าแทบจะมีทุกวันอย่างเมื่อวานนี้เรารายงานเรื่องของเพื่อนบ้านที่ติดพัดลมระบายความร้อนแอร์เข้าหาบ้านสุดท้ายเจ้าของบ้านเนี่ยติดมิเตอร์ชีตกันมันลมมันร้อนไงใช่นะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านนะฮะวันนี้มาอีกแล้วปัญหาโลกแตกนะเรื่องนี้มาอีกแล้วนะฮะเมื่อวานนี้พูดเรื่องนี้ไปเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านกันวันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับมีหนุ่มคนนึงเขามาโพสต์เล่าเรื่องความเดือดร้อนมีเพื่อนบ้านใช้ถนนหน้าบ้าน1เลนนะครับผมเป็นที่จอดรถแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ด้วยแถมยังต่อหลังคายื่นล้ำออกมาถึงทางสาธารณะเพื่อนบ้านอ้าวเข้าออกซอยยังไงลำบากสิครับเหลือเลนเดียวอ่ะแล้วมันเป็นอารมณ์แบบทาวน์โฮมเนาะมันไม่ใช่บ้านที่มีบริเวณขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยทาวน์โฮมก็คือคุณก็จอดได้แค่ในบ้านของคุณไงครับอาจจะแปะหน้าบ้านกันได้บ้างก็ต้องขึ้นอยู่กับเนี่ยดุลพินิจแล้วก็ความสะดวกดวงความสะดวกแต่ว่าต่อเติมออกมาขนาดนี้มันดูเป็นอันนี้คือต่อที่จอดรถของบ้านปะคะอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนพี่สร้างสวนเพิ่มอ่ะเหมือนพี่สร้างสวนเพิ่มออกมาบนถนนสาธารณะแล้วนะครับผมเชียร์แหมอันนี้เป็นโพสต์นะฮะจากกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคก็เป็นบ้านหลังหนึ่งครับใช้หน้าบ้าน1เลนเลยเป็นที่จอดรถปลูกต้นไม้ใหญ่ต่อหลังคายื่นล้ำออกมานะครับแล้วก็จอดรถอีกต้องทำให้เพื่อนบ้านแถวนั้นเนี่ยไปร้องเรียนกับนิตินะฮะแล้วก็ร้องเรียนที่เขตด้วยเขาบอกว่าร้องเรียนมา3ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเดี๋ยวนะทำไมล่ะในนี้เขาบอกว่าร้องเรียนเขตนะเนี่ยนะฮะแจ้งเขตแล้วประมาณ3รอบนะครับเออโอ้โหซึ่งผู้โพสต์เนี่ยระบุข้อความตามนี้เลยฮะจอดรถแบบนี้ปักหลักปักฐานปลูกต้นไม้สูงใหญ่ใบไม้ปลิวว่อนช่างรักธรรมชาติจริงๆบ้านผมรั้วซ้ายมือนะฮะอย่าเข้าใจผิดแบบนี้พี่ว่าไงฮะจอดได้หรือเปล่าพิกัดหมู่บ้านแห่ง1ย่านรามคำแหง190ปล.แจ้งเขตแล้ว3ครั้งทำไมล่ะเออนะฮะชาวเน็ตก็เข้ามาวิจารณ์ครับผมหลายคนก็เข้ามาวิจารณ์กันเยอะเลยบอกว่าโอ้ทำแบบนี้พี่เห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมถนนหน้าบ้านเนี่ยแบบนี้ก็เกินไปบางคนก็บอกว่าอ่ะเป็นปัญหาระดับชาติจริงๆแล้วก็บอกว่าบางคนก็บอกว่ามันจะมีคนแบบนี้ทุกหมู่บ้านจริงๆสินะแต่เขาบอกว่าที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นบ้านตรงข้ามใช่เข้าออกยังไงเข้าออกลำบากมากมากเลยอ่ะแล้วก็คนที่ต้องสัญจรไปมาเพราะว่ามันเป็น2เลนอยู่แล้วสุดท้ายตอนนี้บีบเหลือเลนเดียวอ่ะครับเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่อาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันหรือว่าเจอปัญหาแบบเดียวกันนี่แหละในทางกฎหมายทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะนี่เลยล่าสุดทางทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะบอกว่ากรณีนี้มีความผิดตามกฎหมายมาตรา397นะคะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่นมีโทษปรับ 5,000 บาทกรณีแบบนี้เนี่ยศาลฎีกาเคยมีคำตัดสินมาแล้วค่ะว่าคนที่จอดรถขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นจะมีโทษปรับ500บาทแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะฟังดีๆนะโทษปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเป็น 5,000 บาทแทน500บาทดังนั้นวิธีแก้ปัญหานี้เนี่ยถ้าหมู่บ้านยังมีนิติบุคคลอยู่อันนี้แต่เราก็เดาไม่ออกถ้ามีนิติบุคคลอยู่นิติบุคคลต้องเป็นคนดำเนินการออกคำสั่งค่าปรับนะที่มาจอดในที่สาธารณะแทนแล้วคนที่คิดจะจอดรถก็ต้องไม่ลืมว่าถนนเนี่ยเป็นที่สาธารณะจริงๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปจอดรถขวางหน้าบ้านใครได้ส่วนกรณีที่มีการถ่ายคลิปทะเลาะกันหรือนำไปโพสอะไรอย่างเงี้ยอย่าได้หาทำเพราะคนโพสต์จะเข้าข่ายความผิดในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ถ้าอีกฝั่งเขาเอาเรื่องขึ้นมานะคะนะฮะแต่ก็ได้คือฟ้องเป็นเคสๆไปนะฮะคือเอาแค่เฉพาะเรื่องของจอดรถขวางทางเข้าออกคือผิดกฎหมายจริงนะฮะแล้วก็มีโทษปรับ 5,000 บาทแต่ว่ากรณีเนี้ยเขาก็จะอ้างได้ป่ะว่าเขาจอดหน้าบ้านตัวเองอ่ะ
เพราะว่าเนี่ยคือกฎคือว่าอย่าลืมว่ามันเป็นที่สาธารณะห้ามจอดรถขวางหน้าบ้านใครใช่ไหมแต่ว่าเป็นหน้าบ้านตัวเองฝั่งตรงข้ามไงอ๋อก็ถือว่าขวางทางบ้านก็ถือว่าขวางทางเข้าออกเพราะว่าอย่างนี้ออกเข้าออกแทบจะไม่ได้เลยอ่ะสุดท้ายก็ต้องเป็นเรื่องของคนบริเวณนั้นแหละที่ดำเนินการอันตอนเดาว่าน่าจะไม่มีนิติบุคคลแล้วนะแบบเนี้ยไม่งั้นถ้าสร้างแต่แรกนิติเขาต้องทำงานหน่อยมั้งเขาก็ต้องเห็นแล้วเปล่าว่าสร้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นอันนี้แต่ว่าก็ต้องเป็นเรื่องของถ้าไม่ใช่นิติก็ต้องเขตแล้วป่ะครับก็ฝากเขตด้วยละกันนะคะนะเพราะว่าแจ้งไปก็3รอบแล้วนะฮะอันนี้เห็นใจนะเห็นใจคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นแล้วโอ้เข้าใจเรื่องของการจอดรถขวางทางเข้าบ้านนี่ของผมก็เป็นปีเหมือนกันฮะก็จะตกลงกันได้แล้วพี่เคลียร์ยังไงอ่ะเป็นปีนี่ไม่ใช่หมายความว่า1ปีด้วยนะหลายปีหลายปีแล้วสุดท้ายเคลียร์ยังไงอ่ะสุดท้ายก็เนี่ยก็ค่อยๆพูดกันคุยกันไปค่อยๆคุยกันไปคุยกันมาเจรจาไกลเกลี่ยขึ้นบ้างน้ำเสียงขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างสุดท้ายก็เคลียร์จบไปโอเคโชคดีไปโชคดีไปผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็หวังว่ากรณีนี้หรือกรณีของใครที่เจอปัญหานี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วกันนะคะครับผม